ここが聖フレイヤ学園なの？大したことなさそうね。私はカレン。今日この学園に転校してきたの。この学校では最強の者だけが頂点に立つと聞いたわ。そう、私は最強のために生き、最強になるためにやってきたのよ。君も最強の名のために来たのか？やめた方がいい。僕のようなおとなしいやつを除けばこの学園にいるのは化け物だけだ。化け物？私も射程から化け物みたいに強い姉子と呼ばれていたのよ。化け物じゃないと相手にならないわ。待って、まさか化け物って例えじゃないの？ここで諦めるつもり？バカ言わないで、ここで諦めるわけないでしょ。正門に入ったばかりじゃないの。鮮血に染まったバラこそが艶やかに咲き誇れる。気に入ったわ。力を授けてあげる。マジカルアンパワーオン。戦闘開始。ชุดนี้และพลังที่ฉันรู้สึกนี้มันคืออะไรกันยืนยันหลอดผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้การยืนยันเสร็จสิ้นคุณคือผู้มีชิ้นส่วนยินดีด้วยคุณได้ถูกเลือกเป็นสาวน้อยเวทมนต์จักรกลจักรกลอะไรแล้วนั่นแล้วอะไรคือยีน BH3A กันฉันคือชุดเกาะรับใช้สนับสนุนแห่งความรักและมิตรภาพประเภทต่อสู้ฉันจะคอยให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้ของคุณต่อจากนี้เจ้าชุดเกาะนี่ต้องไม่ช่วยเรื่องความรักและมิตรภาพแน่ๆปิ๊บปิ๊บไรด้าตรวจพบยูนิตกำลังเคลื่อนที่ใกล้เข้ามายืนยันตัวตรงเสร็จทิ้นระบุเป็นเราเด็กพวกเธอต้องหาคุณค่าของตัวเองด้วยการลั่นกันแกล้งนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่กรุณาเตรียมตัวปะทะขอให้โชคดีมาหยามกันอย่างนี้ได้ยังไงฉันโกรธแล้วนะโอเคนี่น่ะเหรอนี่น่ะเหรอคือนักเรียนโอ้ยเตะลมไปล้วนๆเฮ้แต่ยังไงไม่รู้แต่ว่าดนตรีมันมากเตะล้มเข้าไปหนึ่งดอกคุณต้องการแก้แค้นทันทีหรือไม่แน่นอนรับทราบระบบมีการติดตั้งชิปการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาการสนับสนุนอัตโนมัติขอแนะนำให้ทำการท้าทายอย่างต่อเนื่องถ้าฉันสู้ต่อไปเรื่อยๆเธอก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นใหม่เรื่อยๆสินะถูกต้องต่อการคำนวณความเป็นไปได้ในชัยชนะของฉันแนะนำให้ท้าทายกับชั้นเรียนทดลองวิทยาศาสตร์แกล้งเจ้าพวกเด็กเนิร์ดไม่สนุกหรอกนานักเรียนในชั้นเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ไม่ได้เก่งแค่เรื่องตัวเลขแต่พวกนั้นยังเก่งในการต่อสู้ด้วยเดี๋ยวนะชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ว่าเธอคงไม่ได้หมายถึงพวกคุณลบพวกนั้นใช่ไหมพวกนั้นเก่งเรื่องการตัวเลขน่าจะมากกว่าฉันสัก2รุ่นได้ให้เราอ๋อหุ่นยนต์พวกนี้น่ะเหรอก็นัวหุ่นยนต์ตัวใหญ่หุ่นยนต์ตัวใหญ่มาแล้วนี่หว่าตายก่อนอ
โอ้โดนทุบไปเต็มๆเลยโดนป้องกันได้น้อยเลยโอ้โหมันป้องกันการยิงปืนของเราได้ตลอดเลยนะยินดีด้วยฉันได้รับข้อมูลมากเพียงพอแล้วการนั้นนี้ฉันแข็งขึ้นจากการได้รับความสามารถใหม่แล้วว้าวอยากรู้จังว่ามันคืออะไรการคำนวณคู่ขนานของฉันพัฒนาขึ้นขณะนี้ฉันมีการทำงานเพิ่มเหมือนกราฟิกการ์ดหรือเครื่องกดบิตคอยแล้วเครื่องกดบิตคอยเหรอเฮ้แล้วมันเพื่ออะไรล่ะเนี่ยตอนนี้ให้ไปที่ห้องแข่งขันชีวภาพ ได้ยินมาว่าประเภทจักรกลสร้างความเสียหายให้พวกชีวภาพได้รุนแรงถึงเวลาโชว์ทางของฉันแล้วปวดระวังหัวหน้าของห้องแข่งขันชีวภาพอาจต่างจากชีวภาพที่คุณคิดไว้พวกนี้มันเป็นสัตว์ร้ายพงกายประเภทพลังจิตทั้งหมดเลยไม่ใช่หรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวภาพหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยพวกนั้นคือสิ่งมีชีวิตปกติก่อนที่จะเกิดการทดลองผิดพลาดผลการประเมินประเภทจักรกลเสียเปรียบประเภทพลังจิตอย่างมากขอให้โชคดีก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะในเรื่องของบทนี้จะเป็นเหมือนกับจักรวาลแยกนะไม่ได้มีผลอะไรต่อเนื้อเรื่องหลักเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องในเกมอ่ะซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักด้วยข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่ได้รับมาฉันได้รับความสามารถใหม่แล้วเฮ้ถ้ามันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแสดงว่ามันต้องพัฒนาพลังชีวิตฉันหรืออะไรทำนองนั้นสินะฉันได้ดาวน์โหลดโปรแกรมการคำนวณข้อมูลฉันสามารถเข้าร่วมการวิจัยยาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและสามารถทำงานดังกล่าวได้ในระหว่างรอคำสั่งขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือมนุษยชาตินี่คิดว่าตัวเองเป็นเกมสเตชั่น3หรือไงจากข้อมูลที่จำลองขึ้นชุดเกราะมีการเสริมพลังอย่างดีคุณพร้อมที่ท้าทายสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนแล้วเอาจริงๆพวกความสามารถไร้ประโยชน์พวกนี้ทำฉันหวั่นไหวอยู่เหมือนกันนะไม่ต้องห่วงเรื่องรายละเอียดคุณจะได้พบกับระดับผู้ปกครองโรงเรียนต่อไปอะไรล่ะนั่นสภานักเรียนเงาเลื้อนเหรอคือผู้ดูแลหอพักน่ะเอ๋ทำไมล่ะเมื่อวันนี้เธอได้ดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผิดกฎในตอนที่คุณทิ้งฉันไว้ในห้องเก็บของหอพักคุณมีพลังงานเหลือในชุด 5%จากการคำนวณข้อมูลถ้าคุณไม่จัดการเธอตอนนี้โอกาสที่จะได้สู้อีกครั้งมีเพียง 0.001 เท่านั้นจะกล้าดียังไงมาขโมยไฟฟ้าหอพักของฉันไปใช้ไปจัดการเธอซะศัตรูปรากฏตัวแล้วพวกนั้นคือนักเรียนที่พยายามทำดีกับผู้ดูแลหอพักพวกนั้นขายวิญญาณแค่เพื่อที่จะได้ใช้เครื่องเป่าผมเนี่ยนะน่าสมเพชซะจริงแต่ก็นะเครื่องเป่าผมมันสำคัญกับสาวๆจริงๆนั่นแหละอ้าวโอเคเนี่ยล่ะนักเรียนทำไมนักเรียนโรงเรียนนี้มันหน้าตาแปลกๆฮะแต่ว่าเล่นสนุกดีนะมาเล่นทำไมนับว่าเตะล้มซะบ่อยก็เ
โอเคอย่างอื่นก็ถือว่าโอเคพูดไม่ทันขาดคำไอ้ตัวนี้มันกวนประสาทจริงทำไมผู้ดูแลถึงยังตามเรามาอยู่อีกล่ะเธอไม่รู้เหรอว่าเธอทำอะไรลงไปเธอใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนเพื่อขุดบิตคอยน์มันผิดกฎของโรงเรียนนะโอนเหรียญมาให้ฉันซะแล้วครั้งนี้ฉันจะปล่อยเธอไปพูดความจริงมาเธอขุดเหรียญจริงๆเหรอฉันขอโทษฉันขุดจริงๆแหละเอาล่ะถ้าอย่างนั้นจากนี้ต้องแบ่ง 80-20 นะสถานการณ์ฉุกเฉินตัดสินใจโดยไม่ใช้พิจารณญาที่อิงตามข้อมูลยอมรับเงื่อนไขขอให้โชคดีหุ่นยนต์นี่มันก็ฉลาดไม่เบาเลยนะทำไมเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้มันหน้าตาประหลาดกันจังโอ้หลบไม่ทันโอเคบอสคือนี่ผู้ดูแลหอพักนั่นเหรอในที่สุดก็ปรากฏตัวออกมาแล้วตั้งสองเสาเลยที่ช่วยกันยิงโอ้ตอนนี้ก็ได้รับคำอนุญาตจากผู้ดูแลหอพักแล้วเงียบเลยถ้าฉันจะได้อะไรจากเรื่องนี้มันก็คือไม่ต้องหวังอะไรกับความสามารถใหม่อะไรพวกนี้อีกแล้วระยะเวลาในการใช้งานชุดเกราะได้เพิ่มขึ้นพร้อมกับเพิ่มความสามารถในการทำงานความสามารถพื้นฐานได้รับการพัฒนาเธอเพิ่งปิดระบบขุดเหรียญนั่นจากระบบด้านหลังแล้วใช่ไหมเธอพูดเรื่องอะไรกันฉันไม่รู้เรื่องสักหน่อยในที่สุดเราก็มาถึงขั้นนี้จนได้ฉันได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีข้อมูลยีน BH3A หายากมาได้แล้วการเดินทางของคุณสนุกมากจริงๆขอบคุณมากๆที่ใช้ฉันถ้าอยากจะถามเกี่ยวกับเจ้ายีน BH3A นี่หรอกนะแต่ช่างมันเถอะขอบคุณมากนะไม่สามารถเข้าใจการสนทนาได้ระบบการตีความภาษาขัดข้องกรุณาเพิ่มเงื่อนไขการตัดสินใจเพิ่มเติมเธอคงเสียหายมากแล้วก็ไม่ช่วยอะไรในการต่อสู้เลยเธอพูดและความสามารถที่เพิ่มก็ใช้อะไรไม่ได้สักอย่างปิ๊บลงทำงานหนักมากเหลืออีก 2% จะระเบิดการทำงานการระเบิดตัวเองแต่ขอบคุณมากที่ช่วยฉันตอนแรกและอยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้ฉันจะดูแลเธออย่างดีในตอนที่ฉันแข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนนี้แล้วฉันจะคอยวันนั้นนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายและอาจเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆขอให้โชคดีโอ้เธอคือบอสของโรงเรียนนี้งั้นเหรอไม่ได้เจอกันนานนะเวนดี้ทำไมต้องเอาเวนดี้มาทำอะไรแบบนี้ด้วยแต่ก็ยังดีนะยังดีกว่าไม่ได้เจอเลยอยากรู้กันนางจะมีบท
พูดบ้างไหมโอ้โอ้โอ้แฮตเชอร์แห่งลมแฮตเชอร์ที่4ที่บทน้อยนิดมาโอ้ปิ๊บปิ๊บมีการตอบสนองของผู้มีชิ้นส่วนยีน B3A อะไรนะเป้าหมายอยู่ที่ชั้นบนสุดของตึกและสุดท้ายขอให้ฉันได้อธิบายว่ายีน B3A คืออะไรยีน B3A เป็นผลจากแผนวิจัยมนุษย์เหนือมนุษย์อะไรอีกแล้วนั่นชิ้นส่วนยีน B3A มาจากจิ้งจอกมาจากจิ้งจอกปีศาจจากตะวันออกและด้วยพลังของเทคโนโลยีในปัจจุบันเธอได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในโรงเรียนKAL は改造手術の後、実験室から逃げ出し、行方が分かっていません。事情はよく分からないけど、あなたは最強として戦う宿命に縛られているだけでしょうね。そのくだらない最強、私が破ってあげる。オットー様、ゲームをおやめください。各大陸の支部から送られてきた書類が山積みになっています。